สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แอดมินด้วยนะคะพามาดูเคสหลังทำทันทีนะคะสำหรับเคสเสริมครั้งแรกเนาะนะคะด้วยเทคนิค Open Six Cone นะคะปรับแกนกลางแล้วก็ตอกฐานรวมด้วยนะคะมาสักครู่นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แอดมินนิดนึงนะคะมาพามาดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะหลังทำทันทีนะคะตอนนี้ก็คือคนไข้ตื่นดีแล้วนะคะเริ่มฟื้นตัวดีแล้วเนาะนะคะก็มาให้ชมกันนะคะหลังทำทันทีสำหรับการทำโอเพ่นเนี่ยของเราก็จะเป็นการทำแบบนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเจ็บระหว่างทำเลยเนาะนะคะสวยเลยนะคะใช่ภาพเสียงชัดเจนดีไหมเอ่ยเช็คกันนิดนึงนะคะโอเคไหมคะนี่นะคะคนไข้ก็ตื่นดีแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวก็มาให้คุณหมอการเนาะให้ความรู้กันนะคะว่าเคสนี้นะคะมีการแก้ไขอะไรยังไงไปบ้างเลือกทรงแบบไหนนะคะทำไมถึงได้ออกมาสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกับคุณหมอการกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอตื่นแล้วเนาะเสร็จแล้วนะคะนอนนิ่งๆนะคะแป๊บนึงเนาะก็เคสนี้เป็นเคสเสริมใหม่เนาะจริงแล้วถ้าเราดูจากจมูกเดิมคนไข้เลยเนี่ยจริงคนไข้เป็นสาวหมวยนะหน้าตานะค่อนข้างน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนตาสวยแต่ว่าปัญหาของคนไข้รู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปตรงช่วงด้านตรงนี้มันเห็นไม่ชัดแต่ทีเนี้ยตอนแรกเราคุยกันว่าวิธีการทำมันมีหลายแบบเนาะเสริมซิลิโคนก็ได้หรือว่ากระดูกอ่อนหลังหูหรือว่าทำซี่โครงเนี่ยเคสเนี้ยถ้าเกิดเราทำเสริมแบบด้านอย่างเดียวเนี่ยประเด็นก็คือเวลาที่มองด้านข้างมันจะดูปลายจะดูเตี้ยนะครับเมื่อเทียบกับถ้าไม่เสริมมันแค่จะดูได้พอพอชั่นคือสัดส่วนของจมูกที่สวยอยู่แล้วและจมูกยังบอกก่อนว่าก่อนทำเนี่ยมันได้สัดส่วนของมันอยู่นะไม่ใช่ว่าคนไข้แบบไม่จมูกไม่สวยสวยเนี่ยประเด็นคือพอเราเสริมซี่โครนไปเฉยๆมันจะเสริมได้ไม่เยอะนี้เดียวมากเพราะว่าถ้าเยอะไปปุ๊บจะปลายจมูกจะดูดอกแล้วก็จะดูไม่สวยเนาะแล้วก็ดูสั้นดูเชิดนะคะแล้วก็ทำให้จมูกดูเป็นสี่เหลี่ยมเคสนี้เนี่ยพอเราตรวจโครงสร้างภายในก็พบว่ากระดูกอ่อนแกงจามอ่อนนะคะแล้วก็หูเล็กแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะพอที่จะยืดแล้วรู้สึกว่าดูดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ซิลิโคนหนึ่งปลายประเด็นก็คือจะทะลุในเคสนี้นะเพราะว่าเคสนี้เนี่ยตัวเนื้อจะเห็นเลยว่าตัวผิวจมูกบริเวณปลายเป็นตรงแบบเนี้ยมันจะยืดไม่ค่อยออกและยืดก็จะมีปัญหาของโอกาสปลายบางทะลุได้สูงนะคะเหมือนปลายจมูกมันมีความยืดหยุ่นน้อยหรือเปล่าใช่ปลายจมูกผิวมีความยืดหยุ่นน้อยนะคะมีความยืดหยุ่นน้อยเคสนี้ก็เลยคุยกันก็เลยใช้เป็นแบบซี่โครงนะคะในการยืดผนังกั้นแกนกลางนะครับแล้วก็ตกแต่งกระดูกอ่อนปีกนกนะคะให้ยืดตัวในจังหวะที่สวยมากขึ้นนะคะได้พอร์พอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการตกแต่งไขมันของตัวจมูกเนาะเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยมากขึ้นนะคะนี่นะคะอย่างที่เห็นในจอตอนนี้เลยนะคะคือความยาวของจมูกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแอเรียจมูกและปากเนี่ยแคบลงนะคะริมฝีปากด้านบนกระดกขึ้นเนาะกระจับปากชัดขึ้นสวยขึ้นนะคะสโลปไล่มาจากหัวเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะมีพุ่งตรงปลายด้วยเนาะนะคะก็คือเข้ากับรูปหน้าของคนไข้มากๆนะคะครับผมใครอยากได้ทรงดูดีมากๆนะคะค่ะแล้วก็สัดส่วนก็คือตัวด้างเนี่ยไปถึงปลายก็ดูสวยขึ้นนะคะตัวคอลัมนาก็ออกมามากขึ้นนะคะตัวเส้นตรงจากจมูกไปปากก็จะดูชัดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยกทำให้สัดส่วนของปากดูสวยขึ้นเคสนี้ก็ทำแบบทรงสไตล์น้องของน้องอะไรนะน้องกีวีค่ะน้องกีวีเนาะก็จะเป็นจมูกที่แบบดูเนเชอรัลสวยพอดีพอดีนะคะสวยแบบกำลังดีนะและสัดส่วนที่ดีนะครับค่ะนี่เห็นไหมคะทุกคนว่าตรงเนี้ยนะคะแอเรียตรงเนี้ยมันแคบลงเนาะหลังทำด้วยเทคนิคโอเพ่นเนี่ยมันแคบลงนะคะริมฝีปากด้านบนเนี่ยสวยขึ้นเลยเนาะนึกว่าไปทำปากมาด้วยนะคะเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหทำหนึ่งได้ถึงสองได้ถึงสามกันเลยทีเดียวเพราะว่าร่องแก้มก็ดูตื้นขึ้นนะคะจากการยืดจมูกนะคะใช่ค่ะน้องตัวปีกก็ดูได้รูปขึ้นตัวองศาก็ความลงมากขึ้นนะคะดูจมูกลดลงด้วยนะคะนะคะก็
ป็นอีกเคสนึงเนาะสำหรับหลังทำทันทีสำหรับการเสริมครั้งแรกนะคะไม่เคยทำจมูกมาก่อนเลยทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะสวยขึ้นมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันวันที่ตัดใหม่เนาะจมูกก็ดูตั้งขึ้นเนาะใช่ค่ะดูรูจมูกกันนิดหนึ่งใกล้เคียงกันสุดๆใกล้เคียงมากแล้วก็อย่างที่เห็นในหน้าจอเลยนะคะค่ะเรียวเล็กนะคะแล้วก็เป็นวงรีมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้เห็นว่าเล็กลงเนาะแล้วก็เป็นเส้นตรงมากขึ้นนะคะแต่เคสนี้เนี่ยอยากได้สไตล์ที่ดูดีแล้วก็ไม่ดูแปลกดูธรรมมีความเป็นธรรมชาติอยู่นั้นเราก็เลยรักษาความเป็นเส้นโค้งของปีกไว้หน่อยเนาะเพื่อให้ดูเป็นเอเชียเนาะจริงๆมันปรับให้มันตรงกว่านี้ได้อีกเป็นฝรั่งเนาะอาจจะไม่ตรงสเปคก็ต้องดูเป็นเคสๆนะครับแล้วแต่ความชอบเลยเนาะอยากได้แบบไหนสามารถมาพูดคุยกับคุณหมอก่อนได้นะคะเราออกแบบร่วมกันได้แล้วคุณหมอก็จะมีการดีไซน์ให้เข้ากับรูปหน้าด้วยเนาะคุณหมอเนาะใช่ค่ะยังไงวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนเดี๋ยวคุณหมอมีต่อยเคสนึงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ไรหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ